เรื่องบุญดิบดิบโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่เหล่าญาติโยมพุทธบริษัทเพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมเพื่อนร่วมพระพุทธศาสนาและท่านสาธุชนผู้มีความตนใจใฝ่ในศีลในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ธรรมิกถาหลังฟ้าสางของวันพระวันนี้ก็ได้มาพบกับท่านสาธุชนอีกตามเคยตามเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ตอนเช้าของวันนี้เป็นเช้าของวันพระอีกวันหนึ่งท่านที่อยู่ใกล้วัดวาอารามก็คงจะได้ยินเสียงคล้องเสียงกลองดึกเสียงสัญญาณระฆังถ้าอยู่วัดป่าก็จะได้ยินเสียงระฆังกังวานดังขึ้นตั้งแต่ตอนดึกเป็นประจำเป็นการปลุกทุกๆคนให้ตื่นขึ้นมากระทำความเพียรเจริญสมาธิภาวนากันทีนี้ในวันพระนี้จะมีเสียงคล้องเสียงกลองพิเศษเรียกว่ากลองดึกเป็นการเอื้อนให้ลุกปลุกให้ตื่นให้พี่น้องพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้รู้จักว่าวันนี้วันพระได้มาถึงในภาคอีสานเรียกวันพระว่าวันศีลคือวันที่เราจะต้องมีศีลมีธรรมกันนั่นเองบางทีเรียกว่ามื้อค่ำถ้าแถบแม่น้ำโขงแม่น้ำของว่าแบบโบราณนะสองฝากฝั่งแม่น้ำของไล่ดะลงมาตั้งแต่นู้นเนี่ยหลุดเวียงจันทร์หลวงพระบางถ้าทางฝั่งซ้ายไล่ดะลงมาหรือจากใต้ขึ้นมาจำปาสักศรีทันดอนถาแตงสระวันเบืองโค้งมูลละปาหมอกอุชุมทาลาไล่ดะขึ้นมาปากเซเซโดนแก่งกอกตะเลอเปิดเปิงขึ้นมาจนถึงนี่แหละถึงสวรรค์เขตมาถึงท่าแขกคำเกิดคำม่วนไล่ดะขึ้นมาทางปากชันขึ้นไปเวียงจันทร์หลวงพระบางขึ้นไปนู่นวัฒนธรรมอันหนึ่งอันเดียวกันสองฝากฝั่งแม่น้ำของในภาคอีสานทั้งหมดถึงวันพระวันเจ้าก็ตีกองแรงตีกองดึกเสียงคล้องเสียงกลองเป็นเสียงสัญญาณแห่งศีลแห่งธรรมเสียงของศาสนาผู้ใดได้ยินเสียงคล้องเสียงกลองแล้วมีความสำนึกว่าโอ้วันนี้วันพระยกมือใส่หัวพนมมือหลับตาพริ้มยกใส่หัวสาธุระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยจิตใจอ่อนโยนจิตใจที่แข็งกระด้างนั้นเป็นจิตใจแห่งบาปจิตใจของความรุนแรงแข็งกร้าวจิตใจที่ให้อภัยใครไม่ได้ยอมใครไม่ได้แต่จิตใจที่อ่อนน้อมถ่อมตนอ่อนโยนนั้นเป็นจิตใจของผู้มีศีลมีธรรมจิตใจพร้อมที่จะงอกงามขึ้นมาซึ่งบุญซึ่งกุศลขั้นใจแข็งกระด้างบ่มีหูหอมทำเหล็กที่แข็งกระด้างที่แข็งเต็มที่ก็ไม่สามารถเอามาทำเป็นมีดพระกระทาขวานทองคำธรรมดาถ้าหากยังไม่ได้แผดเผาต้มใส่เบ้าล้อมให้ละลายก็ไม่สามารถจะหล่อเป็นทองรูปพรรณได้ถ้าจะเอามาตีเป็นสร้อยเป็นแหวนก็ต้องเผาสูบลมเป่าเผาเข้าไปให้มันเกิดความร้อนจนทองร้อนแล้วทองนั้นก็จะอ่อนโยนเมื่อทองมันอ่อนโยนลงไปแล้วก็สามารถจะเอามาทำเป็นทองรูปพรรณเป็นสร้อยเป็นแหวนได้เหล็กที่มันกล้าเหล็กที่มันแข็งเมื่อเผาไฟจนมันแดงแล้วมันก็อ่อนหลังจากนั้นก็เอามาตีเป็นมีดพากระทาขวานได้จิตใจของคนเราก็เหมือนกันถ้าจิตใจยังแข็งกระด้างเมื่อนั้นก็ยังไกลห่างสิ้นแห่งห่างธรรมเมื่อใดจิตใจอ่อนโยนมุทุอ่อนโยนนุ่มนวลควรแก่การงานจิตใจอ่อนน้อมถ่อมตนเพียงแต่ได้ยินเสียงคล้องเสียงกลองก็ยกมือใส่กล้าวเท้าใส่หัวสาธุวันพระเสียงแห่งศีลแห่งธรรมนั่นก็แสดงว่าจิตใจนั้นงอกงามพร้อมที่จะเจริญหลั่งไหลงอกงามออกมาซึ่งบุญซึ่งกุศล
ถ้าหากได้ยินได้ฟังถ้อยคำที่ประกอบไปด้วยเหตุด้วยผลถ้อยคำอันเป็นศีลเป็นธรรมด้วยเหตุนี้วัฒนธรรมสองฝากฝั่งแม่น้ำของคือไทยและลาวในภาคอีสานจึงเป็นดินแดนที่อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นดินแดนที่เจริญรุ่งเรืองสงบร่มเย็นทางจิตใจทางวิญญาณสองฝากฝั่งแม่น้ำของเรานี้ไม่มีร่องรอยแห่งการเผาบ้านเผาเมืองความรุนแรงแข่งก้าวแม้แต่สิ่งที่โลกปรารถนาหาได้ยากในกลุ่มชาวพุทธอย่างสรีระธาตุอุรังคธาตุกระดูกหัวอกของพระพุทธเจ้าก็ยังมาบรรจุไว้ริมฝั่งแม่น้ำแห่งโคลุนาทีแม่น้ำของนี้รอยพระบาทของพระพุทธเจ้าในพระตกับนี้ประชุมกันไว้ที่ท่าเชิงชุมเมืองสกลนครประทับไว้บนพื้นแผ่นดินที่ราบสูงแห่งลุ่มน้ำของนี้เหมือนกับจะบ่งบอกว่าณตรงนี้พื้นแผ่นดินสองฝากฝั่งแม่น้ำนี้เป็นที่อาศัยอยู่ของกลุ่มชนผู้มีจิตใจอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลเหล่านี้จะมารับพระพุทธศาสนารุ่งโรจน์โชตนาการให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปดินแดนแถบนี้จึงเป็นดินแดนของคนผู้มีศีลมีธรรมในสมัยอดีตการมาจนถึงปัจจุบันซึ่งบัดนี้มรสุมแห่งวัฒนธรรมทางโลกตะวันตกที่โลกได้เจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ก้าวไปไกลถึงยุคใหม่ที่เรียกว่า Information Age ยุคข่าวสารข้อมูลเกิดอะไรขึ้นที่นครพนมตอนเช้าตอนเย็นก็ออกข่าวโทรทัศน์เกิดอะไรขึ้นที่อเมริกาตกเย็นมาก็ข่าวผ่านดาวเทียมสู่ประเทศไทยใครจะเคลื่อนไหวอะไรทั้งดีทั้งชั่วข่าวสารข้อมูลนี้ก็ตีแผ่ไปทั่วโลกด้วยเหตุนี้จิตใจของคนไหลลงไปสู่ที่ต่ำเหมือนกับน้ำจิตใจจึงรับเอาแต่ส่วนที่ความพอใจเกิดขึ้นคือความถูกใจส่วนความถูกต้องนั้นมันไม่ถูกใจจึงยากมากที่จะเจริญเติบโตขึ้นมาได้ด้วยเหตุนี้เองเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากทีเดียวเลยในยุคปัจจุบันถ้ามีโอกาสให้แก่ศีลแก่ธรรมให้แก่ศาสนาฟังเสียงพระเสียงเจ้าบ้างให้มันสมกับพ่อแม่ของเรามีศีลมีธรรมมีศาสนามีวัฒนธรรมมีวันพระมีวันศีลไว้ให้ลูกให้หลานเหมือนวันนี้ก็จะเป็นการดีไม่น้อยชาวอีสานชาวพี่น้องทางลาวเอิ้นวันนี้ว่าวันศีลบางแห่งก็เรียกว่ามื้อคำก็หมายความว่ามื้อขะลำวันที่จะเว้นจากการทำชั่วทำบาปวันศีลกับวันที่เราจะต้องมีศีลมีธรรมในสมัยพุทธกาลโน้นผู้ที่นับถือพุทธศาสนาเขาจะเรียกวันเช่นนี้ว่าวันทิพย์อย่างพรุ่งนี้เป็นวันเต็ม5ค่ำพรุ่งนี้จะเป็นวันศีลวันพระ15ค่ำแต่คนอินเดียโบราณเขาเรียกว่าวันทิพย์สุเวปนรโสทิพโยแปลว่าพรุ่งนี้15ค่ำวันทิพย์มาถึงแล้วลูกสาวจะไปขอเงินจากพ่อถ้าเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินหรือเป็นลูกของเศรษฐีขอเงินจากพ่อข้าแต่พ่อท่านพรุ่งนี้เป็นวันทิพย์15ค่ำสุเวปนรโสทิพโยพรุ่งนี้วัน15ค่ำพระจันทร์เต็มดวงเป็นวันทิพย์ลูกขอเงินเพื่อจะไปสู่โรงทานจะไปทำบุญเราจะเห็นหลักฐานเหล่านี้วันทิพย์วันแห่งคุณงามความดีที่สูงสุดนั่นเองเพราะนั้นวันนี้ก็เป็นวันทิพย์วันพระวันเจ้ามาถึงถ้าเราจะงดถ้าเคยทำบาปทำชั่วมามากพระพุทธเจ้าว่าไม่ควรทำบ่อยๆแม้จะทำบาปแม้จะทำชั่วก็ไม่ควรทำบ่อยๆควรจะมีวันเว้นควรจะมีวันพิจารณาอะไรต่ออะไรให้มากๆขึ้นก็น่าคิดเมื่อวันก่อนๆนู้นไปแสดงธรรมแถบริมฝั่งน้ำแถบริมฝั่งของก็ได้ยินพี่น้องทางฝั่งโน้นมาข้ามมาต่อว่าเพื่อนฝงอยู่ฝั่งนี้มึงเอ็ดยังยู้ว่าสันบุญบ้านกูโอ้ยหมอเอ้ยกูรู้ท่ามึงว่าสันมึงจะไม่โพดบ้านไทยอื่นไทยไกลเดี๋ยวเบิ่งภาษาบ้านคนเราฟากห้วยว่าสันไอ้ฟากห้วยก็คือฟากแม่น้ำของ
มึงก็ยังอยู่กูจะฆ่ามึงว่าสันโอ้ยปานคนอื่นคนไกลน้องมึงนี่ก็ได้ว่าสันทางเพื่อนนี่ก็บอกว่าโอ้ยอย่าเม้นมันยากหมอเอ้ยว่าสันมันบ่มีผู้อยู่เฮือนว่าไม่ยิงเขาไปบวชชีพามว่าสัน ทางฝ่ายทางนี้ฝ่ายทางฝั่งขวาก็บอกว่าไม่ยิงไม่ยิงก็คือเมียนั่นแหละว่าง่ายๆไปบวชชีพามฝ่ายเพื่อนทางฝั่งซ้ายทางประเทศลาวก็บอกว่าโอ้ยกูจะฆ่ามึงบ้านคนอื่นคนไกลภาษาบ้านคนละฝากห้วยกูฆ่าควยสามตัวพุ่นหมอโอ้ยมึงรู้บอกไปห้วยท่านอาตนาอาตมาได้ฟังแล้วก็น้ำตาจะไหลน้ำตาจะไหลนี่คือหนึ่งจะไหลเพราะความดีใจได้ยินถ้อยคำชักชวนแม้จะชักชวนไปกินฆ่าควายซอยแสซกเล็กกิริยาอาการถ้อยคำที่เป่งออกมากิริยาอาการทั้งหมดทั้งหมดนั้นมันบ่งบอกถึงความผูกพันความฮักความแพงกันแต่อีกอันหนึ่งก็น้ำตาจะไหลเพราะว่ายังไม่รู้ประสีภาษาอะไรพวกเราก็เคยทำกันมาอย่างนี้แหละไม่ว่าไทยไม่ว่าลาวถ้าเอาบุญแล้วก็ฆ่างัวฆ่าควายซอยแสซกเล็กสนุกสนานเรียกว่าไปกินบุญคนฝั่งนี้ไปกินบุญฝั่งโน้นไปไปกินบุญฝากของเถอะท่านก็มากินบุญไปกินบุญฝากของเถอะไอ้คำว่ากินบุญกินบุญนี่มันกินใจเราเคยคิดกันบ้างไหมอาตมาว่าไม่มีชนชาติใดที่จะร่ำรวยด้วยการเอาบุญเหมือนชนชาติลาวชนชาติไทยคือคนสองฝากฝั่งแม่น้ำของเนี่ยเขียนออกมาเป็นฮีด12คลอง14ฮีดก็มาจากคำว่าจารีตฮีดคลองนั่นแหละคลองก็หมายความว่าคันลองของชีวิต the way of life ส่วนฮีดก็คือจารีตสิ่งที่จะต้องกระทำเป็น traditionalคัสตอมอะไรพวกนี้ขออภัยผู้ภาษาฝรั่งบ้างค่ะบ้างฮีด12เขียนกันมาตั้งแต่หลวงพระบางเป็นนครหลวงเรียกว่าเมืองชวารวัฒน์รัตนบุรีศรีขนหดเมืองหลวงพระบางเป็นนครหลวงเจริญรุ่งเรืองทั้งทางจิตใจทางวิญญาณพระสังฆราชลาวสมัยก่อนที่นครหลวงพระบางจะมีวันเทศกาลแสดงธรรมโปรดช้างจึงมันมีช้างมากเรียกว่าอาณาจักรล้านช้างเกี่ยวข้องกับช้างช้างนี่ก็มาเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาเหมือนที่พระพุทธเจ้าของเราไปอยู่ที่ป่าเลไรก็อาศัยช้างบ้านเมืองของเราเจริญทางจิตใจมาอย่างนั้นแต่เสร็จแล้วจารีที่คลองเหล่านี้ก็ถูกเขียนขึ้นมาจนกับมีคำกล่าวว่าเม่นสิส่วนและเล่งขาดแหวงบ่สมบูรณ์ประเภทนี้ทำบุญพ่อแม่เฮาบ่เคยทิมเอาความดีเป็นหลิ่มสลักใจไว้คงที่สามัคคียึดไว้บ่ไหลถิ่มหีดคองคำกล่าวนี้บ่งบอกถึงความหนักแน่นในการความเลื่อมใสผูกพันในศาสนาในการทำบุญสุนทรทานจะท่วมจะแรงไม่เลิกไม่ละทีนี้ส่วนของตัวบุคคลเมื่อกี้พูดถึงส่วนสังคมท่วมและแรงขาดแหวงบ่สมบูรณ์ประเพณีทำบุญพ่อแม่เฮาบ่เคยทิ่มอาศัยพ่อแม่เคยทำมาก็ไม่ทอดทิ้งแต่ที่นี่ในส่วนตัวบุคคลก็พูดขึ้นมาลึกลงไปอีกกว่านั้นอีกบอกว่าเมนที่ถูกยากให้เขินขาดแรงงายบอกลืมสินธรรมพำเพียรหักษาไว้บอกไหลลืมทิมคลองธรรมฮีดเก่าคลองพระพุทธเจ้าเฮาได้สั่งสอนตอนแรกพูดถึงเรื่องสังคมท่วมและแรงขาดแหว่งไม่สมบูรณ์ก็จะไม่ทอดทิ้งในการทำบุญประเพณีอันนี้ต่อมาส่วนบุคคลพูดเข้ามาลึกลงไปอีกว่าแม่นที่ทุกข์ยากให้เขินขาดแรงงายบ่ฮอดลืมศีลธรรมพำเพียรหักษาไว้บ่ฮอดไหลลาถิ่มคองธรรมฮีดเก่าของพระพุทธเจ้าเฮาได้สั่งสอนฟังแล้วก็ขนลุกและน้ำตาจะไหลคองฮีดคองที่พระพุทธเจ้าสอนไม่ทอดทิ้งแต่เดี๋ยวนี้ดูให้ดีๆเถิดเราไม่ได้ทำตามฮีดตามคองของพระพุทธเจ้าแต่เราก็ยังยึดมั่นจารีตที่คลองที่พ่อแม่ได้เคยกระทำพ่อแม่ของเรากระทำนั้นท่านไม่ได้ทำแบบเราหรอกแต่พวกเราเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเดี๋ยวนี้จะอบุญทีก็ฆ่างัวฆ่าควายสนุกสนานมวนซืนโฮเซลไม่ว่าฝั่งไทยฝั่งลาวเราก็เป็นผู้ร่ำรวยด้วยบุญร่ำรวยด้วยวัฒนธรรมในลุ่มแม่น้ำโขงนี้แต่เสร็จแล้วเราก็ยากจนกลายเป็นคนที่ล้าหลังของโลกของสังคมเข้าไปทุกทีเราลองเหลือบมองไปดูพี่น้องชาวจวนพี่น้องชาวจีนที่มาอยู่ในเมืองไทยเมืองลาวพี่น้องเหล่านี้กลับกลายเป็นคนร่ำรวยมาก
เพราะอะไรเพราะพี่น้องชาวยวนชาวจีนเขามีศีลมีธรรมโดยเราไม่รู้จักเขามีอยู่ในเนื้อในตัวนะอย่าไปดูถูกอย่าไปว่าเขาควรอย่ามาว่าตัวพวกเราพวกเราเอาแต่บุญเวลาทุกยากลำบากก็บอกว่าเฮานี่บ่มีบุญเฮาจึงทุกยากลำบากขุดหาบกระดอนค้อนกระตาขูดหัวเล้าเก่าหัวหยาขุดหัวเอี้ยงเลี่ยงชีวิตชีวาเพื่อนว่าเลยถ้าพูดถ้าทำได้อย่างนั้นมันก็เป็นการดีคนโบราณพูดอย่างนี้ทุกยากให้กระตามหาบกระดอนค้อนกระเดียวหาบกระดอนค้อนกระตาขูดหัวเล้าเก่าหัวหยาขุดหัวเอี้ยงเลี่ยงชีวิตชีวาไปตามภาษาคนยากคนจนขวดเคียกินน้ำดินน้ำหยาใส่ลันกักบั้งหากินปากกั้งปูหินน้ำหอมห่วยข้าวเขาเห็ดผุกปากปากอยู่น้ำให้น้ำนาไปนี่แล้วเลี้ยงงูซุ้มซุ่มหากไม้ไงเขียดหม้อเอามาแกงใส่พักตำนินกินแล้วนอนอึบสูบยาทนทวนควรแก้วงอนมีแห้งตื่นขึ้นมาหอมปะหอมอุญุนางเฝ้าหวดเขาอุกอังเอาสังขยาน้ำดีเกษตรสหกรณ์บาทนี่ที่บาทมันสิตายเพราะเหตุนั้นคนโบราณนั้นสอนทุกอย่างให้รู้จักโขดหัวเราเก่าหัวหญ้าโขดหัวเอี้ยงเลี้ยงชีวิตชีวาควัดเคลียกินนำดินนำหญ้าหมายก็ว่าไม่ต้องทอดทิ้งบ้านช่องห้องหอตนเองไปไหนทรัพย์ในดินสินในน้ำให้รู้จักหากินใส่ลันกักบั้งหากินปลากั้งปูหินในหอมห่วยข้าวเขาพี่น้องชาวยวนที่มาอยู่เมืองไทยก็ทำอย่างนั้นแหละแต่ก่อนใช้ลันกักบังหากินประกังปูหินตามหาวหวยข้าวเขาเขาว่าอย่างนี้หลังจากนั้นเขาบอกว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นเขาก็อยู่ตามหาวหวยข้าวเขาเห็ดปุกปากปากอยู่น้ำไห้น้ำเนื้อว่าอย่างนี้กระเทียมงัวชุ่มชุ่มหักใหม่ไงเขียดหม้อพอได้แกงเชพักตำนินกินแล้วก็ทำงานทำการอยู่กินกันไปแฉบถอยแต่พวกเราไม่อย่างนั้นมันไม่ง่ายเขียดหม้อแกงเสพักตำนินนะนู่นกูฆ่าควยสามตัวมึงเอ็ดยังอยู่หมอว่าสันโอ้ยปานไทยอื่นไทยไกลนอเฮือนอยู่คนภาษาคนละฟากห้วยต่อว่ากันเราทำบุญกันเหลือเกินทำบุญแบบทำลายด้วยทั้งชีวิตและทรัพย์สินส่วนพี่น้องชาวยวนพี่น้องชาวจีนทำไมยังร่ำรวยเขามีบุญเขามีบุญเขาไม่ได้ทำบุญแบบเราเห็นบ่พี่น้องชาวเจ๊กชาวแก้วพี่น้องชาวจีนชาวยวนกินเหล้าฟ้อนฝุ่นตลบกบตลาตามถนนหนทางเด้งหน้าแอนหลังเดินตีนตบตะกะแตนไปมีบ่แต่เฮาว่าจะนุ้ยพอเอาบุญไปกินบุญไปซั่นไปกินบุญดิไปกินบุญฝากของเถอะไปกินบุญฝากของกำนันเถอะหมดแล้วไปกินมันหมดแล้วบุญพวกเรากินดิบๆเลยกินบุญทำบุญไป5บาท10บาทตึงบุญเข้าไปอีก1,000บาทซื้อควายมาฆ่ากินจ้างหนังจ้างหมอลำชิ่งมาแก่ผ้ามาเด้งมาเดามาฮอนปันเบิงจะได้สังโยงคงบังสูบเช่าเป่าลมคือคนบ่เต็มบาทปั๊มปั๊มเป๋อเป๋อเห็นเฉือเห็นผ้าเห็นจู่เห็นนมเห็นขากลมเห็นช่องน้อยมันเลยจะพายวายวอดฝนตลบกบตลาดเงินทองเท่าไหร่ก็มัดเอาบางที7วันยังไม่ได้ไปทำงานทำการจื้อหายวายวอดพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นอนากุลาจกรรมมันตาเอตมังคารมุตตมังอาราติวิรติปาปามัชฌปานาจาสัญญาโมอัปมาโทจะทำเมสุเอตมังคารมุตตมังว้าวให้ฟังกับครูมืออะไรเนี่ยครูแปลว่าการงานไม่อากูลทำแล้วให้มันเสร็จเป็นมงคลอันนี้ขุดให้จอกๆเอ็ดนาจะแก้กระไปกินเหล้าเจ็ดมือกับบ่มามันสิแล้วเป็นบ่บาดมันจิบหายเอาบุญเสร็จแล้วก็ปวดหลังปวดเอวมันดีดมันดิ้นมันเด้งมันเด้ามันดองโว้ยมันเป็นแต่เจ็บแต่ปวดนั่งสมาธิเบิดคืนมันบ่เมื่อยทั่วไปฟ้อนตากแดดเต้นี่อย่างนี้แหละพวกเรามันทำลายกันทำลายตนเองหลังจากนั้นพี่น้องชาวยวนพี่น้องชาวจีนมาอยู่เมืองไทยเมืองลาวเขาเก็บหอมรอมริบขยันมันเพียงเขาไม่ไปกินเหล้าเมายาสนุกสนานเขาทำบุญก็ทำไปดูโลดวัดใหญ่ๆในประเทศไทยวัดหินมักเป่งวัดอาจารย์ชอบวัดอาจารย์ชาวัดอาจารย์ฝันอาจารย์มั่นวัดใหญ่ๆไปดูเขียนชื่อคนไทยนายดีบุญมาก5บาทนายบุญมีรักดี10บาทนายจุงแซ่ฮ้อ100,000บาทนางกิมเฮียงแซ่ฮั่ง100,000บาทแซ่ฮ้อแซ่ฮั่งคนละ100,000แต่บุญมีบุญมากคนละ5บาท10บาท
อัน5 บาทเดินยกใส่หัวรับตายอีก10 นาทีสาธุทอนขอให้ผู้ขาถือเลขท้าย3 ตัวรางวัลที่1ในทอนพอได้ซื้อใส่ดีเกษตรสหกรณ์พอได้ซื้อรถอีแตนตุ๊กๆจะคันในทอนปิ้งลงไปอันนี้บุญพอทำปั๊บก็กินบุญปุ๊บทีนี้บุญถ้าเป็นปลูกต้นไม้ก็เรียกว่ายังไม่เป็นรากยังไม่เป็นใบปลูกลงไปกินทันทีมันก็ชิบหายตัวบานมันชิยังบ่บุญเจ้าทำบุญถ้า5 บาท 10 บาทไปกินบุญอีก300ไปกินบุญอีก1,000ซื้อเนื้องัวเนื้อควายซื้อซีนพูดละ500ซื้อเหล้าซื้อยาไปแม่บอกกูละค่าถ้ามึง3 ตัวมึงเป็นยังจะบ่มามันก็ชิบหายแล้วบานบุญแนวนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าทันติเอเกวิสเมนิวิทาคัตตวาวิทิตวาอัฏฐโสจยิตวาสาทักขินาอัสมุขาสะทันทาบุคคลผู้ไม่ตั้งมั่นอยู่ในความสงบทำบุญให้ทานฆ่าเขาเบียดเบียนเขาทำลายเขาให้เศร้าโศกให้เดือดร้อนทานเช่นนั้นชื่อว่าทานที่ได้มาด้วยสัตราอาวุธทานที่มีหน้านองด้วยน้ำตาข้างัวข้าควายมันร้องให้น้ำตานองเนื้ออัศมุขาสะทันทาสาทักขินาทักขินาทานเช่นนั้นเป็นทานที่ได้มาด้วยสตราอาวุธได้มาด้วยหน้านองด้วยน้ำตาหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าการกระทำเช่นนั้นแม้จะให้ทานภิกษุเป็น1,000 องค์ทำบุญเช่นนั้นพร้อมกันเป็น100,000 คนเอวังสหัสสานิสหัสยานิขังกาลังนาคันติตถาวิทัสสเตติแม้เขาจะให้ทานพร้อมกัน100,000 คนถวายพระให้อิ่มเป็น1,000 องค์เขาไม่ได้บุญเท่ากับ1/100ของผู้ให้ทานด้วยความสงบแม้เพียงครั้งเดียวขาดทุนอย่างย่อยยับให้ทานเป็น100,000พร้อมกันถวายพระให้อิ่ม1,000 องค์ไม่ได้บุญเท่ากับ1/100ของผู้ที่ทำบุญด้วยความสงบพี่น้องชาวจีนชาวยวนก็ทำบุญก็ทำสงบเมื่อทำบุญด้วยความสงบก็รอคอยบุญจะผลิดอกออกผลไม่ใช่ทำแล้วกินดิบๆพวกเราเนี่ยทำปุ๊บไปกินบุญเถอะพะสันเมื่อละบุญบุญจะมาแต่ใส่เลยไปกินมันเบิดมันบ่ทันได้เป็นหมากเป็นดอกพระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวว่าบุญนี้เหมือนต้นไม้บุญนี้เป็นชื่อของความสุขอย่าได้กลัวต่อบุญเลยคืออย่าได้กลัวว่าบุญนี้จะไม่ให้ผลอย่าได้กลัวว่าทำแล้วมันช้ามันไม่ได้ผลมันจะให้ผลอยู่ท่านว่าอย่างนั้นปุญญังภิกขเวภาวยิทธะดูก่อนภิกษุทั้งหลายมาภิกขเวปุญญังปุญญานังภาวยิทธะดูก่อนภิกษุเธออย่าได้กลัวต่อบุญเลยฉันว่าอย่างนี้สุขเตตังภิกขเวอธิวัจนังปุญญานังบุญนี้คือเป็นชื่อของความสุขพวกเราทำบุญปั๊บก็อยากจะมีความสุขปุ๊บก็เลยกินบุญดิบๆเลยทำบุญประชุมกันว่าจะเอาบุญนะออกมาคนละ100ขาหมอรำขานั่งหลังจากนั้นก็เอาละทีนี้เตรียมตัวตกลงกันจะฆ่าควายกี่ตัวฆ่างัวกี่ตัวจะได้กินมวนกินบุญกินเข้าไปแล้วกินบุญเข้าไปแล้วถ้ากินมันหมดเดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องรอเอาวันหน้าชาติหน้าเบิดละเด้บุญเจ้าทำ5 บาทนั้นเจ้ากินเมื่อละเป็น1,000 ผลมันจะมีอย่างอีกบาทให้กินมันเหมือนกับการดำนาปลูกข้าวปูภาพลงไปยังไม่เป็นหมากเป็นรวงถอนรากมันขึ้นมาเอามันมากินตางพักเลยบัดนี้จิบหายเลยบัดนี้เบื่อพักสมักหงากินสิ่งสร้างฆ่าต่างปลาแล้วบัดนี้จิบหายพระพุทธเจ้าของเราท่านเปรียบบุญเหมือนต้นไม้ยืนต้นกว่าจะออกลูกออกหมากก็ช้าไม่เหมือนพืชล้มลุกมหาลุกขัสสะภาริโนอามังฉินทติโยพลังละสัญจะสะนชานาติพิชัญจะสะวินาสติแปลว่าต้นไม้ใหญ่มีผลผู้ใดเก็บผลดิบมันมากินย่อมไม่รู้จักรสชาติแห่งผลไม้นั้นทั้งพืชพันธุ์แห่งต้นไม้นั้นก็ย่อมพินาศหมายความว่าเอาลูกดิบๆมันมากินแสบกับบ่แสบบ่แสบพร้อมกับนั้นกันยังเม็ดหมากดิบๆนะเอาไปปลูกกับบ่เกิดนอกจากบ่แสบแล้วยังเฮ็ดให้มันดับนอดับแนวเอาไปปลูกบ่เกิดบุญคือกันอามังแปลว่าดิบๆชินทติโยพลังตัดดิบมากินเลิศเห็นว่าละสัญจะสนชานาติย่อมไม่รู้จักรสชาติของมันมันว่าหันสุกมันสิแสบแนวไหนนอกจากบ่แสบแล้ว
หลังจากนั้นท่านบอกว่าพี่ฉันจะสะวินาสติพืชนั้นก็พินาศดับนอดับแนวมันเอาหมากดิบเอาเม็ดดิบๆไปปลูกมันมาเกิดดับแนวบุญของพวกเราก็เหมือนกันทําบุญปั๊บเอามากินปุ๊บกินดิบทําบุญไป5 บาท10 บาทไปซื้อซีนงัวเนื้อควายมาฆ่ากินอีกเป็นพันกินแล้วกินบุญดิบๆแล้วหลังจากนั้นก็กินเหล้ากินยาเข้าไปสนุกสนานเสร็จรสชาติแห่งบุญยังไม่รู้จักเลยเพราะว่ากินดิบแล้วมันพันสุกมันจะแสบนะได้หมักไหมบุญของเรากินดิบๆหมดรอให้มันผลิดอกออกผลให้บุญมันสุกงอมยังไม่สุกทำบุญ5 บาท10 บาทปั๊บไปซื้อเลขอีก300 บาทอยากได้บุญเข้าใจว่าบุญจะให้ผลมันบ่ทันได้สุกขัดมันหมักใหม่บ่ทันได้เป็นดอกซ้ำนะถอนหากมันมากินละบาทนี่อามังฉินทะติโยพลังไปตัดผลดิบๆมากินพระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้ละสัญจสนชานริย่อมไม่รู้จักรสชาติแห่งผลไม้นั้นมันสิหวานหรือมันสิส้มสิหอมยังบ่จักจักจังได้มันบ่ทันได้สุกเอามากินดิบๆความจริงถ้าปล่อยมันไว้ให้มันสุกมันจะหวานฉ่ำชื่นใจแล้วเมล็ดของผลไม้ที่สุกเอาไปปลูกมันก็เกิดอันนี้เอามากินดิบเลยแสบกับบ่แสบเอาไปปลูกกับบ่เกิดบาดนี่ดับนอศูนย์แนวนี่แล้วเพิ่นว่าขาดทุนบ่แม่นเสียตั้งแต่เหี้ยค่ําขาสําเภาแห่ทาบ่แม่นเสียตั้งแต่เบี้ยสําเภาขาก็ขาดทุนเพราะเห็นนะพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงบอกว่ามหารุกขูปมังปุญญังอธัมเมนโยปัสสาสติรัสัญจัสสะวิชาราติรัทัญจัสสะปุญญัญจัสสะวินาสติบุญเปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่มีผลบุคคลผู้ไม่ตั้งมั่นในธรรมอันถูกต้องย่อมไม่รู้จักรสชาติแห่งบุญและบุญของเขาก็พินาศเพราะเขาเอาบุญนั้นมากินดิบๆแต่นี่พวกเราอะไปกินบุญฝั่งซ้ายแม่น้ำของโอ้ยไปกินบุญฝากของเถอะเพื่อนวะไปกินบุญก็คือไปกินเหล้ากินยาไปกินเนื้องัวเนื้อควายซอยแซซกเล็กหลังจากนั้นก็จะได้ฟ้อนตีกองกินเหล้าตื่มทุกลุบทึนลุบทึนลุบทึนตีพังหาเจ้าก็ไปลุบก็สร้างลุบก็สร้างก็เสร็จละสัญจัสสนชานาตีบุญยัญจัสสวินาสติเขาย่อมไม่รู้จักรสชาติแห่งบุญและบุญของเขาก็พินาศไปมัดไม่ต้องรอเพราะว่ากินหมดซะแล้วทำบุญ5 บาท10 บาทไปซื้อเหล็กหยกใส่หัวรับตาสาธุทอดให้ผู้ขาถึกในเด้อพ่อได้ใส่นี่เกษตรได้ใส่นี่สหกรณ์พ่อให้ผู้ขาได้ซื้อรถตุกๆน้ำเพลินจะคันในทอดซื้อจ้างกระบอกถึกถึกยังไงบุญบุญเป็นหมากทำบางหนึ่งเลยสมมติเอาแล้วคือหมากใหม่พอซื้อไม่ถูกปั๊บเงินชิบหายมาน้อยใจด้วยบุญเบิ่นก็บ่มีดอกทำบุญแล้วบ่เห็นถึงเลขจักเทื่อเศร้าดอกบาทนี่อ้าวขี้ลายตื่มต้นเหม็นก็ไปอีกบาทนี่ชิบหายไว้บ่เลยคนที่เขามีบุญได้สั่งสมบุญญากตาธิการไว้แล้วพ่อถึกก็จังถึกพ่อได้ก็จังได้อันนี้เอ้ยมันก็ชิบหายไว้บ่แล้วอีพ่อใหญ่เอาบุญมากินดิบๆเปิ้นแล้วเพราะนั้นอย่าไปว่าพี่น้องชาวจีนชาวจวนอย่าไปว่าเลยพี่น้องชาวจีนข้ามฟ้าข้ามทะเลมาพี่น้องชาวยวนข้ามฟ้าข้ามทะเลมามาเห็นบ้านเราเมืองเราอุดมสมบูรณ์ป่าไม้พืชพันธุ์ธัญญาหารพวกเขายิ้มในใจขยันเก็บหอมรอมริบขูดหัวเราเกาหัวยากเหมือนพ่อใหญ่หายแกว่าพ่อใหญ่องค์หายแล้วว่าโอ้ยมาหอดเมืองไทยแล้วผู้ขานี่ช่ำตายแล้วเกิดใหม่ครับถูกหยากปากมองบ่ยานอยู่พลบานจ่องเจาะเมืองเจ่งแจ่ล้มแข่งหาล้มขาชอดหาทางฉีดไหลเงินแต่ว่ามันหาหยากมาหอดบานนี่แล้วโอ้ยอ่อนชนถูกหยากปากมองโขดหัวเราเกาหัวหยากพ่อใหญ่องค์หายนี่แกเป็นคนอยู่ในศีลอยู่ในธรรมมากได้แกเล่าให้ฟังโหขามาหอดเมืองไทยแล้วช่ำตายแล้วเกิดใหม่เห็นต้นใหม่เยอะๆนี่คิดในใจว่าจังได้ก็บ่อึดตายอยู่บานเก่าเมืองเดิมพลมันถกมันยากแล้วอ่ะเขาฉิไลหัวไปเป็นทหารพร้อมใช่ไหมฝรั่งเศสหยางมาชิบเจ็ดมือหัวทาแขก
ยังบ่อุ่นใจข่วมฝากของใดมาฮอดทั้งที่ดีใจซะว่าอยู่บนบานจองเจาะเมืองแจงแจบานเมืองหากินยากล้มแข็งหาล้มขาชอดบ้านนั่นก็ยังบ่พออยู่พอกินขวดเคียมาฮอดบานเฮาเมืองเฮามาฮอดเมืองไทยแล้วโอ้ยโหดหัวเราเกาหัวหญ้าหุดหัวเอียงเหลียงชีวิตชีวาหาอยู่หากินป้ายตามประชาขวดเขียกินน้ำดินน้ำหญ้าหาไฉลันกักปังหากินปะกลางปูหินน้ำพอมหวยเข้าเขาเห็ดปุกปุกปากปากอยู่น้ำไห้น้ำนากระเพาะได้อยู่ได้กินผู้ขามาหอนี่หาบกระบุงหูฉี่ฉายปานรถชิบหล่อเรานี่พ่อใหญ่หายนะยังมีชีวิตอยู่อันยาคูเอ้ยผู้ขานี่เชื่อว่าบุญมีอีหลีมีแท้แกว่าอย่างนี้หูดหัวเราเกาหัวหญ้าหาดขาบกระดอนคอนกระตาบกระบุงหูฉี่ฉายหาบจากอากาศมาวานอนวานอนไปอากาศไฉขางละยีชิบหากิโลรวมกันเป็นหาชิบปันรถชิบหล่อบรรทุกไฉจากเขาช้านขึ้นไปหอดหูไม่คานผลกองเหนือดเหนือดรับจังแกแปลกผชมหน่อยมีลูกมีเมียผู้ขานี่ทำกองบุญยีชิบเก่ากองเดียวกองฮอดกองบวชรวมแล้วยีชิบเก่ากองกระถินนี่เก่ากองชิบกองนี่เดียวบุญที่มีอีหลีมีแท้ๆไผว่าบุญบ่มีลูกขอน้อยมีเท่าใดดีมัดลูกชายใหญ่เงินเดือน 40,000 บาทเขาไปอยู่กรุงเทพกรุงไทยลูกชายหน่อยก็เงินเดือน 10,000 กว่านี่มันยุดงานมันมาช่วยพอเฮ็ดบุญก็เห็นบุญที่มีอีหลีมีแท้ๆลูกขอน้อยดีมัดทุกคนดีหย่อนบุญเห็นมั้ยล่ะพี่น้องชาวยวนพี่น้องชาวจีนลูกเต่าเชื่อถอยฟังคำพ่อแม่เป็นแบบเป็นอย่างเป็นตัวอย่างให้เขาเขาไม่ปรารถนาจะทุกเล่ทุกหวยแต่เขาขูดหัวเราเกาหัวหญ้าเขาขยันทำมาหากินมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็เก็บหอมรอมริบพอตั้งเนื้อตั้งตัวก็ทำบุญสั่งสมบุญสุโขปุญญสอุจโยการสั่งสมซึ่งบุญนำสุขมาให้แกบอกว่าสั่งสมบุญทำกองบุญกองฮดกองบวชนี่ชิบเก่ากองเดียวกระเห็นอีกกระชิบกองนี่บุญมีอีหลีเฮ็ดให้ผู้ขานี่เช่าถูกเช่าหยากเดี๋ยวนี้ลูกเต่าได้เป็นเจ้าเป็นนายลูกเต่าได้มีงานมีการทำพ่อแม่ช่องคนอยู่ผีมือได้ได้แนวกินดีอยู่เมืองชกลโทรชับมาได้ปลาบึกปลาช่วยได้เนื้อเก่งเนื้อก้วงไปเชื่อมาพ่อเอ้ยแม่เอ้ยอย่าเฮ็ดแนวกินได้เหมือนนี่ค่อยไปเฮ็ดให้เจ้ากินแฉบๆดีไหมพวกเราเดี๋ยวนี้สังคมกำลังแตกสลายไม่เหมือนพี่น้องที่มีศีลมีธรรมอย่าไปว่าเขาเลยจงว่าพวกเราเดี๋ยวนี้พวกเราพ่อแม่เป็นกำพร้าทางกายลูกเป็นกำพร้าทางใจทางวัฒนธรรมสังคมได้แตกสลายครอบครัวได้พังทลายลงไปแล้วในชุมชนชนบททำไมจึงเรียกว่าครอบครัวแตกสลายสังคมพังทลายเพราะเหตุว่าเดี๋ยวนี้พ่อแม่ถูกลูกหลานเขาทอดทิ้งงกงกเงินเงินอยู่ตามบ้านตามช่องข้าวขึ้นนาปลาขึ้นบ้านดีไม่ดีมันไม่มาทำไร่ทำนาพอใจที่จะทะเยอทะยานอยู่ในกรุงเทพเมื่อมันเป็นอย่างนี้เราก็พูดได้เต็มปากเลยว่าสังคมของเราได้แตกสลายครอบครัวได้พังทลายความผูกพันกันทั้งทางร่างกายและจิตใจก็ได้แยกห่างออกไปพ่อแม่พูดภาษาหนึ่งลูกเต้าพูดภาษาหนึ่งพ่อแม่เป็นกำพร้าทางกายลูกหลานพอปีก้าขาแข็งก็โบกโบยบินไปทิ้งพ่อทิ้งแม่ไว้ที่บ้านถูกดูดสู่โรงงานอุตสาหกรรมเขาไม่พอใจที่จะอยู่กับดินกับหญ้าตามบ้านนอกที่เรียกว่าถูกหญ้าขูดหัวเราเก่าหัวหญ้าขวดเคียกินน้ำดินน้ำหญ้าใส่ลั่นกักบังหายินประกังปูหินเฮ็ดปุกปุกปากปากคือน้ำให้น้ำหน้าคือโบราณเขาว่าบ่มีเขาพอใจที่จะโบกโบยบินไปสู่สังคมแห่งอุตสาหกรรมทำงานในโรงงานมีเงินแต่เมื่อเดือนเสร็จแล้วกลับมาบ้านเรื่องที่จะคิดพัฒนาท้องถิ่นบ้านช่องครอบครัวทำไรอย่างไรทำนาอย่างไรที่ดินเรามีควรจะพิจารณาอย่างไรทำได้นาสวนผสมผสานอย่างไรไม่คิดคิดแต่จะกลับมาบ้านฉาบช่วยเพียงแต่แค่งานสงกรานต์แค่เพียงแต่แค่งานตรุษจีนวันขึ้นปีใหม่วันเข้าพรรษาพอได้มาอวดแต่งเนื้อแต่งตัวอวดกันหลังจากนั้นก็จะต้องกลับไปสู่กรุงเทพไปเป็นหนี้เป็นสินไปเป็นเครื่องมืออยู่ในโรงงานอุตสาหกรรม
สังคมนับวันที่จะแตกสลายครอบครัวนับวันที่จะพังทลายพ่อแม่ก็เป็นกำพร้าลูกมือมองยามฟ้ามืดครึ้มฟ้าครึ้มฝนคิดฮอดลูกฮอดเต่าง่ำได้เนาะลูกเสียมาหาตรงเนี้ยก็คอยแต่วันปีใหม่วันสงกรานต์ส่วนลูกเต่าก็เป็นกำพร้ากำพร้าทางจิตใจกำพร้าทางวัฒนธรรมพ่อแม่ไม่ได้บอกพ่อแม่ไม่ได้สอนเอาหนังเป็นพ่อเป็นแม่เอาโทรทัศน์เป็นผู้ให้วัฒนธรรมโทรทัศน์แสดงออกมาไม่ว่าจะเป็นบทเพลงที่ร้องรำอยู่ในโทรทัศน์มันก็เป็นบทเพลงอันเร่าร้อนด้วยอารมณ์อันเปิดเปื่อยไม่มีความอายชั่วกลัวบาปมีแต่จะไม่แก้ผ้าร้องแก้ผ้ารำผมเผ่าพลุงพลังกางเกงกระขาดปูปูกำกำปั้นออกมากัดเคี้ยวกัดฟันเราว่าฟรีดัมจีแฮนแทนกระแทกแดกดันเต้นสักโยงโคงบังพ่อทุกสีเจ้าสิไปใส่คนแต่มันดูไม่รู้มันร้องหรือว่ามันห้องหรือมันหายกับประชักพากันดูวัฒนธรรมอย่างนี้เสียงพินเสียงแขนอ้อยอิงกล่อมแดนอีสานให้สงบรำงับนั่งฟังนอนฟังลมพัดไผ่ชัยภูมิแม่งภูตอมดอกภูสาวยิกแม่ภูเถากัดม้อนงัวขึ้นผู้แม่ห่างกอมหลวกลมพัดเผาไม่ได้ยินอีกแล้วหมดไปสิ้นไปมีแต่บทเพลงอันเร่าร้อนกระวนกระวายเปื่อยอารมณ์เปื่อยหัวใจเด็กตัวหัวเท่ากำปั้นได้ยินเสียงเพลงขึ้นมันเห็ดงอกงอกเห็ดแง่แง่สัญชาตญาณถูกฝังลงไปด้วยวัฒนธรรมทางตะวันตกเขาเป็นกำพร้าพ่อแม่ไม่บอกพ่อแม่ไม่สอนเอาหนังสอนเอาโทรทัศน์สอนเอาวิทยุเอาสื่อมวลชนสอนรักกันก็แก้ผ้าวิ่งก็ไปหากันชังกันก็ชักปืนวิ่งก็ไปยิงกันสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่สั่งสมคอนเซปชั่นทางชั่วชาลามกให้แก่ลูกแก่หลานลูกหลานก็เลยกลายเป็นลิงเป็นข้างพอจะเอาบุญเอาทานทีจะทำสงกรงสงการนิมนต์พระเจ้าเข้าไปที่บ้านประกาศแทนที่จะได้ยินเสียงพ่อแม่เรียกหาลูกหาหลานกลายเป็นเสียงลูกหลานเรียกหาพ่อแม่พ่อยายมีอยู่ไสพ่อยายสีอยู่ไสพ่อยายมาอยู่ไสแม่ยายมีอยู่ไสมาเด้อมาบอกลูกบอกหลานเหตุจังใดนี่บ่จะควมได้ได๋พระสงฆ์องค์เจ้าเพิ่นสิขึ้นมาอย่าสมัวแต่สารสิ้นก็ตายหลายเซาซะก่อนแน่มาบอกให้แน่บ่ฮู้จักน่ะเห็นบ่แสดงว่าลูกหลานเขาเป็นกำพร้ากำพร้าชนิดนี้น่าสงสารบุคคลเกิดมาพ่อแม่ตายตั้งแต่น้อยถือว่ากำพร้าพ่อกำพร้าแม่ทางกายแต่บุคคลที่เกิดมาพ่อแม่ก็ยังครบหมดแต่พ่อแม่ไม่บอกไม่สอนศีลสอนธรรมไม่พูดให้ฟังไม่ทำให้ดูไม่อยู่ให้เห็นปล่อยทิ้งปล่อยขว้างตามยถากรรมอาศัยคลื่นวัฒนธรรมของสังคมอันมาจากสื่อมวลชนแมสมีเดียต่างๆโทรทัศน์หนังเนื้องไรต่างๆมันสอนจิตสอนใจให้บุคคลชนิดนี้เรียกว่าคนกำพร้าทางใจกำพร้าทางวัฒนธรรมน่าสงสารมากสังคมได้ขาดตอนล่มสลายลงไม่มีการต่อเนื่องทางวัฒนธรรมน่าสงสารคนโบราณเล่าเรื่องลูกนาง12ผัวเมียมีลูก12คนที่มีลูก12คนแล้วก็เลี้ยงไม่หวาดไม่ไหวไปหารับจ้างบ้างไปหาขอบ้างเอามาทำอยู่ทำกินได้มานิดหน่อยเอามาต้มใส่กับมันกับเผือกแล้วก็ตักยายให้แก่ลูกลูกทุกคนกินไม่อิ่มก็ร้องห่มร้องให้พ่อแม่ไม่มีอยู่ไม่มีกินเอาไว้ให้ลูกแบ่งไว้ให้ตนเองซุกซ่อนเอาไว้ในหม้อนู่นน่ะจนดึกๆให้ลูกมันนอนหลับซะก่อนพอลูกนอนหลับแล้วพ่อและแม่ก็เอามือสะกิดกันลุกขึ้นไปงมหาอาหารมากินไม่ต้องจุดไฟตามใต้ถ้าจุดแล้วลูกมันจะเห็นพองมไปถูกช้อนถูกจานมันดังก้องแก้งลูกเต่าก็ลุกขึ้นร้องไห้สนั่นให้ข่อยกินแน่แม่ข่อยกินแน่พ่อและแม่นี่ก็ปรึกษาโดยเฉพาะพ่อนั่นน่ะตัวดีชวนเมียเอาลูกไปทิ้งเลยเมียก็ร้องไห้เสียดายลูกว่ายังไงก็พูดกับเมียพ่อก็ยิ่งแสบท้องใจหายกาวเมื่ออันว่าท่าละกาหน่อยสายใจจอมเกศเท่านี้ก่อหักยังผอกผดล่อนเหลี่ยงเป่าขวางแม่เอ้ยควรที่เฮาเหวพร้อมอ้อยเอาไปปล่อยเสียเนาะสินสิ่งเข้าของหล่นกะขาดเขินสินแล้วเหลือที่เมียมอบเหนือคายอ้อยเอาขึ้นก็ได้แล้วมันบ่ยอมยังขอแอวเอาไปทิ่มแล้วเราอ้อยเอาอุ่มทั้งจูงบางจี้ไปป่าใหม่ไกลผลป่าเทศคนอิดอ่อนละแล้วกับกอมกันลับมันก็เขียวขึ้นละลูกนอนในดาว
พอเมื่อล่าตีขอนเขาแซวสะดุ้งตื้นเอิ่นพ่อให้หิ้วห้องแหบได้ฟังถูกหรือเปล่าเนาะบาทเนี่ยพูดภาษาลาวอีสานแท้ๆโดยเฉพาะพ่อนั่นแหละตัวการทิ้งลูกซะก่อนในนิทานเรื่องนาง12พ่อชวนเมียเลยว่าเอาลูกของเราไปทิ้งถ้าละกาหน่อยสายใจจอมเกศเท่านี้ก็หากยังผอกผลล่อนเลี่ยงเป่าขวงว่าลูกมันขวางลูกมันขวงลูกบ่ดีบ่งามรับปีจังไรก็เลยว่าเอาไปปล่อยทิ้งดีไหมควรที่เฮาเหี่ยวผอมอ้อยเอาไปปล่อยเสียเถินสินสิ่งเข้าของหล่นกะขาดเคินสิ้นแล้วควรที่เราเอาไปทอดไปทิ้งมีอะไรอะไรมันก็หมดมันก็สิ้นมันกินหมดมันมากเลี้ยงไม่ไหวเมียก็อ้อนวอนเอาข่อยไปขายซะไปแลกจังได้ก็ได้ข่อยยอมเบิดทุกอย่างขอให้ได้เลี้ยงลูกเฮาไว้เหลือที่เมียหมอบเหนือขายอ้อยเอาทึนก็ได้แล้วมันบ่ยอมยังขอแอวเอาไปหิบแล้วเราออยเอาอุ่มทั้งจูงบางจีไปป่าใหม่ไกลผ่อนประเทศคนเมียอ้อนวอนร้องห่มร้องไห้ยอมขายเนื้อขายตัวให้ได้เงินมาเลี้ยงลูกผัวไม่ยอมจะเอาเมียไว้เอาลูกไปทิ้งพูดถึงตอนนี้ก็นึกถึงทุกวันเนี่ยพ่อนั่นแหละตัวการทิ้งลูกดีไม่ดีพ่อเป็นเจ้าเป็นนายเงินเดือนออกทิ้งลูกทิ้งเมียไว้บ้านไปกินข้าวอยู่ในคับในบาร์กินในครบวงจรเพลงเบาๆเล่าบางๆนางงามๆไฟสลัวสลัวลูกเมียจะกินอีหยังก็ยาหัวมันปล่อยไว้ก่อนขอให้ข้าพเจ้าได้กินตอนนี้พ่อทิ้งลูกก่อนต่อมาเมียไม่หวาดไม่ไหวก็เลยทิ้งต่างคนต่างก็หาความสุขเห็นความเห็นแก่ตัวสนุกสนานเพลิดเพลินปล่อยลูกกะเลกะลาดไว้ที่บ้านเอาแต่มันจะไปมันก็ไปคบเพื่อนคบฝูงตามขบวนอ้อยล่ำหวานบ่มีเฟือนบัดเธอเครือเขาหอบมากกอดเกี่ยวล่ำอ้อยผะเตาขมลูกก็กลายเป็นคนชั่วกับสิ่งแวดล้อมเพราะเขาเป็นกำพร้าทางใจเหมือนนิทานเรื่องนี้อ้อยเอาลูกทั้งจูงบางเจียไปป่าใหม่ไกลผลประเทศคนอิดออนลาแล้วกับกอมกอมกันหลับมันก็เคี้ยวคืนละลูกนอนในด้าวไปถึงป่าลึกๆ ก็กล่อมลูกให้หลับกลางคืนก่อนลักหนีจากลูกซะเลยความหมายทางร่างกายพ่อเมื่อล่าตีขอนเขาแซวสะดุ้งตื้นเอิ่นพ่อให้หิ้วห้องแหบได้วิบากนั่นคือครูเล่งโง่เลยเด้ก็บ่มีอันกินจอยพร้อมพังหายยังมีเทโวใหม่ให้ยำเดี่ยมพอเห็นกำผาเป็นหนาอีดูก็จึงมาปันป่องไปหอมให้ล้วงท่าละกาเห็นเดือแดงแดดินเลยเราเล่มปินผัวพ่วงพันพ่ายหากแล้วเราเป็นบอกหายตนเด่นต่อมาท้าวปางคำนักปาดลุ่มน้ำโขงต้นตำรับพ่อพะวอพาตาต้นตระกูลเมืองอุบลท่านได้เขียนสะท้อนเอาไว้น่าคิดเอามากๆอาตมาอ่านเวลาใดน้ำตาจะไหลคิดถึงสังคมเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ลูกนาง12ตรงนู้นมันลูกนาง12เดี๋ยวนี้พ่อแม่ได้ทิ้งลูกทางใจไม่บอกไม่สอนไม่แนะนำพร่ำสอนปล่อยให้วิทยุปล่อยให้โทรทัศน์ปล่อยให้หนังมันสอนจะมีงานมีการเอาหนังมาใช้มากรมาจูมาลูบมาคำมาเค้นมาฆ่าสารพัดทำให้ลูกหลานจิตแตกใจเพไม่เชื่อพ่อฟังแม่มันเห็นสิ่งเหล่านั้นยั่วยวนใจมันมันก็เลยเป็นกำผาเป็นหนาอีดูยังมีเทโวใหม่ให้ยำเยี่ยมพอเทโวไม่พูดเป็นภาษาลาวแกมบาลีก็เรียกว่าเทวดาลุกขะเทวดาประจำต้นไม้เทวดาสงสารก็เลยนำเด็กนี้ไปเรียกว่าป้องเด็กไปหาต้นไม้ใหญ่ต้นไฮหลวงจึงมาปันป่องไปหอมไฮหลวงท่าลกาเห็นเดือแดงแดดินเด็กทั้ง12คนก็เห็นต้นเดือแดงแดงก็ปีนขึ้นไปกินเลยเราเล่มกินผัวพ่วงพันพ่ายหากแล้วเราเป็นวอกหายโตนเต่นต่อมาเขากลายเป็นลิงเป็นข้างเพราะสิ่งที่เขาได้อาศัยกินผลหมากรากไม้พอเมื่อมื่นนั่นเขาเป็นมามุ่นมังถึงเมื่อฝ่าทายต่อและดูห่อนหำหาหัวเขาหนามตาหลูบเรื่องเสร็จผ้าเมียเฮินเอวไปปุ่นเอิ้นพอนานเข้าพ่อแม่ได้อยู่ดีกินดีเรียกว่าปีหน้าฟ้าใหม่สิ่งตอนเนื้อปลาตอนใหญ่ได้มากเขาไม่ปลามันคืดหอดลูกบาดเหมือนกับคนเราทุกวันนี้กำลังร้องหาลูกอยากให้ลูกเป็นคนดีเอาลูกไปบวชเนนผักฤดูร้อนได้รู้ร้อนเอาลิงก็ไปบวชดีๆนั่นเองเรียกหาลูกหัวเขาหนามตาหลูบเรื่องเสร็จเอาหัวเขาเช็ดน้ำตาคิดถึงลูกชวนเมียไปเถินไปเอิ่นหาลูกเข้าเถินย่ำนั่นท่าละกาเต่นปลายเปื่อยเป็นบอกร่อนว่าเป็นลูกเจ้าเห็นหนางอได้
ตัวนี้เป็นลิงซะแล้วได้แต่แงนหน้าเรียกหากันร้องไห้สอยกันกำเนิดนี่ในโลกปางปฐมเป็นนิยายต่อมาเฮาฮู้รู้ตนเด้ทั้งหลานเหลนดอมลูกพ่อแม่พร้อมโหยไห้ใส่กันกำพร้าเนาะเดี๋ยวนี้พ่อแม่กำพร้าลูกทางกายลูกเขาทอดเขาทิ้งไปเป็นลิงเป็นข้างลูกก็เป็นกำพร้าพ่อแม่ทางจิตใจทางวัฒนธรรมจะบอกยังไงสอนยังไงมันก็ไม่เชื่อไม่ฟังมันคนละจิตคนละใจพ่อเอ้ยแม่เอ้ยไปน้ำจอบบ่ได้แล้วบัดนี้ข่อยได้พากันเต้นปลายเปื่อยเป็นบอกคนแข้งบ่อหอยปลาคนขาพ่อหอยเขียดคนอยู่ก่นพ่อเฟียดใส่ไปน้ำจอบบ่ได้แล้วอยากอายตัวนี้ลูกเป็นลิงเป็นข้างซะแล้วสอนยังไงก็ไม่อย่าว่ายังไงก็ไม่ฟังเชื่อถอยฟังคำมีแต่มันจะสอนมีแต่มันจะเทศให้เราฟังสังคมเราได้แตกสลายไปเช่นนี้แล้วน่าคิดไหมพี่น้องพ่อแม่เป็นกำพร้าทางกายลูกเต่าเขาทอดทิ้งหนีไปทำงานทำการมีผัวมีเมียมีการงานพ่อแม่ก็งงเงินเงินอ่างว้างว้าเวต่อไปนี่ผู้เฒ่าจะเป็นโรคประสาทเด็กก็เป็นโรคประสาทชีวิตของสังคมเต็มไปด้วยการดิ้นรนยื้อแย่งตะแหวงหาเต็มไปด้วยการแข่งขันเด็กจะเข้าโรงเรียนทีต้องไปสอบแข่งสอบขันพ่อแม่เอาเงินเอาทองไปจ้างต่อมาอีกไปเนี่ยเด็กจะเป็นโรคประสาทสอบเข้าโรงเรียนไหนไม่ได้มันจะไปผูกคอตายสังคมที่เต็มไปด้วยการแข่งขันไม่มีวันที่จะเห็นจิตเห็นใจซึ่งกันและกันความเมตตาปานีจะเหือดแห้งหายไปทั้งหมดนี้ต้นตอมันขาดศีลขาดธรรมพ่อแม่ไม่บอกสอนศีลธรรมครูบาอาจารย์ไม่บอกสอนศีลธรรมเอาไปเอามาพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นกัมพาเดี๋ยวนี้กัมพาอุปชากัมพาอาจารย์บวชมาวันเดียวเป็นเจ้าอาวาสวัดมันไม่มีพระอย่างที่คนโบราณเขาพูดติบเข่ามดเป็นติบเข่าเป่าไฟหมอดขี่เท่าเย็นเจ้าหัวนี้กุฏิห้างเป็นว่ามันเป็นอย่างนั้นวัดวาอารามก็จะร้างเมื่อวัดวาอารามร้างอยากโยมทั้งหลายปรารถนาอยากจะมีพระสงฆ์องค์เจ้าก็อ้อนวอนคนโน้นคนนี้ไปบวชใครจะบวชก็แย่งกันเป็นเจ้าภาพขาหักขาขานตาบอดหูหนวกเอาทั้งนั้นมีอะไรนี้ตีทรงล้มละลายในสังคมเป็นคนพ่ายแพ้ในสังคมทางโลกเอาไปบวชไปกราบไปไหว้อุปชาก็ไม่เหลือเหมือนกันขอให้มีเงินใส่ซองมาไม่ต้องถามอย่างอื่นต่อไปนี้จะต้องถามใหม่ซะแล้วดาบโนซีมีเงินใส่ซองมาไหมจะต้องถามใหม่ซะแล้วขอมีเงินใส่ซองก็บวชให้บวชวันนี้ศึกพรุ่งนี้ก็ตามอุปชาไม่สนใจอุปะแปลว่าเข้าไปชายะแปลว่าเพ่งไม่มีใครปลูกใครฝังอุปนิสัยใจคออุปชาแปลว่าผู้เข้าไปเพ่งเลือกบุคคลเข้ามาสู่ศาสนาเดี๋ยวนี้ไม่เพ่งไม่เลือกขอให้มีเงินมาจะบวชให้ทั้งนั้นบวชวันนี้ศึกพรุ่งนี้ก็ตามมาบวชใหม่เอางั้นอีกเอาไปเอามาบวชวันเดียวปีเดียวเดือนเดียวเป็นเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสไม่รู้จักหน้าไม่รู้จักโมอะไรก็เลยเป็นเหตุให้เถ่าทิศพ่อใหญ่จานอยู่ในบ้านนู่นเป็นคนมาบอกเฮจังสันเดอร์ยาคูเฮจังสี่เดอร์ยาคูเอาไปเอามาก็เลยมีเจ้าอาวาสสองคนเจ้าอาวาสอยู่บ้านสมภารอยู่วัดนางนักเข้าก็ขัดกันเองขันเจ้าอวดดีเจ้าเป็นยังจังบอมมาบวชซะสันมาบอกคอยจำจีจำใช่ยังอวดดีเจ้าเป็นยังจังบอบวชเองบัดในที่สุดก็ผิดกันทะเลาะกันพระสององค์เจ้าก็เป็นกัมพาอุปชากัมพาอาจารย์ในสมัยโบราณพระพุทธเจ้าโน่นบวชมาท่านให้อยู่กับครูบากับอาจารย์อย่างน้อย5ปีพ้น5ปีจึงเรียกว่านิสัยมุตตกะพ้นจากการอาศัยอยู่กับครูบาอาจารย์สามารถรับผิดชอบตนเองรู้จักพระธรรมวินัยธรรมบททศชาติพวกนิบาตนิกายอะไรต่างๆเข้าใจสังฆกอกสังฆกรรมจึงสามารถเดินทางคนเดียวปกครองตนเองสอนคนอื่นได้เดี๋ยวโอ้ยบวชปีเดียว2เดือนเท่านั้นเนี่ยถือบาตรใหญ่ๆพายบาตรใหญ่ๆพายกดพายกระติกน้ำถือลูกประคำเต็มคอไปแล้วบาตรย่างเดินทุดงเห็ดแข็งๆคึ้งคุ้งปั่มปั่มเปื้อเปื้อบ่จักเห็บจักแดนยังนักนักเข้าก็บอกเหลกบอกห้วยรถน้ำมนต์พ้นน้ำมันสักกะมอมเตกะบานสอนศาสนาผีศาสนาพามออกไปนอกเรื่องทำยังไงจะได้เงินได้ทองใส่พกใส่ห่อไปนู่นไม่ได้ไปเพื่อศีลเพื่อธรรมมันยังไม่รู้เรื่องนี่แหละยังไม่รู้เรื่องพระเจ้าประเสนฝันเห็นคนเอางัวตัวน้อยๆไปใส่แอกเทียมไถมันไปไม่ไหวมันก็ปลดออกเหมือนกันคนยังไม่รู้จักอะไรให้มาเป็นผู้บริหารมันไม่รู้จักอะไรมาเป็นเจ้าอาวาสในพระสงฆ์องค์เจ้าก็กลายเป็นกัมพาอุปชาอาจารย์แต่ได้บวชมาเดือน2เดือนมันเดินทุรดงแล้วยังไม่รู้จักอะไร
เข้าใจว่าตนเองห่มผ้าเหลืองนอนในวัดห่มจีวรนอนในวัดเด็กโกนผมแล้วก็เป็นเทวดาไปเลยเอาไปเอามาก็เป็นคนที่ว่ายากสอนยากมีทิฐิมานะกล้าขึ้นเดี๋ยวนี้กำพร้าด้วยกันทั้งนั้นพ่อแม่กำพร้าลูกอยู่ที่บ้านลูกเขาหนีจากไปทำงานทำการลูกกำพร้าทางวัฒนธรรมกำพร้าทางจิตใจพ่อแม่ไม่บอกไม่สอนอาศัยโทรทัศน์สอนอาศัยวิทยุสอนกลายเป็นลิงเป็นข้างพระสององค์เจ้าเป็นกำพร้าอุปัชฌาย์อาจารย์บวชสองสามวันเป็นเจ้าอาวาสแล้วไม่รู้จักนะไม่รู้จักโมสังฆกอกสังฆกรรมสัพพตาปงอาบัติอะไรหมดยังไม่ได้ไปไหนคนกราบคนไหว้เอาเงินเอาทองมาถวายก็ดีใจหน้าบานเป็นกระดองนอกจากนั้นก็พากันริที่จะเดินธุดงค์เอาแววมาก็ประกาศทำแต่เป็นคําสอนของศาสนาพราหมณ์ศาสนาผีเนี่ยมันเป็นอย่างนี้คนโบราณจึงบอกว่าหย่องจึงแดงปูแปลงจึงถึกฮีดปูกจึงเป็นแสงแปลงจึงมีหยดปูกแปลงแง่หย่อมใหญ่หย่อนกินแกงแห้งหย่อนกินเขาเถาหย่อนเกิดหลายปีใหญ่บ่มีความหูอยู่บ่มีความคืดอึดบ่มีสังกินมันจนทรัพย์อัปปัญญาปากบ่ได้ไอบ่ดังขังอยู่ในท้องก่องอยู่ในหูคอขี้ขาดหลายผัดเราอึดเขาเถาหลายผัดเลยตายว่าซั่นเด้คนโบราณว่าเฮ้ยนั่นเดี๋ยวนี้มันน่าสงสารสมัยก่อนพระต้อง5ปีท่านจึงปล่อยเดี่ยวไปคนเดียวได้เดี๋ยวนี้บวชวันต้องวันกลับไปแล้วเอาไปมาก็จะบวชกันเอาเองไม่ต้องมีอุปัชฌาย์อาจารย์แล้วทีนี้มันห่มผ้าเป็นครูคุมผ้าเป็นระบบโกนหัวซื้อจีวรมาห้อมเที่ยวเรียเที่ยวไร่เที่ยวบอกเที่ยวซ้อนคนเห็นว่าพระเหลืองเหลืองแล้วท่านคงจะอยู่ในศีลในธรรมพระพูดอะไรก็เชื่อไปมาก็เลยโกหกหลอกลวงเอาไปมาก็กลายเป็นอุปชีวิกาปัปพัชชาบวชเข้ามาเลี้ยงชีวิตหรือไม่เช่นกับอุปทูสกาปัปพัชชาบวชเข้ามาประทุษร้ายทำลายศาสนาอันดีงามของท่านเพราะเหตุแห่งความไม่รู้ไม่เข้าใจนี่แล้วมันจึงยากจึงซากันบ่จักเหตุบ่จักข้องสมัยก่อนนั้นท่านเป็นผู้รู้จักจารีตเหตุคลองตั้งเป็นอาณาจักรหลักธรรมตั้งเป็นเหตุ12คลอง14เหตุตีคลองเชียงเหตุบ้านคลองเมืองเหตุวัดคลองวาเหตุปีคลองเดือนเหตุพระคลองเนนให้รู้จักกันแล้วจึงจะเป็นตัวอย่างเป็นผู้นำทางจิตใจทางวิญญาณแก่ชาวบ้านแนะนำพร่ำสอนพูดให้ฟังทำให้ดูอยู่ให้เห็นเดี๋ยวนี้ไม่รู้ใครจะสอนใครหัวหลวนกสิล่ำหัวดำกสิเทบาทจากเสียไปจังใดสังคมได้แตกสลายครอบครัวได้พังทลายอยากแต่เด้อยากบ่ฟังความเฒ่าตระกูลเฮามันลำบากก็เลยทุกข์ยากหายท่อนถ่อบ่ดีอย่าหลายเด้อย่าแต่เบิดบุญคุณเฒ่าสกุลวงศ์สิตกต่ำตะไม้ไม่ป่ำตะไม้เข่าแตกกระเด็นเลยเนาะนี่คนโบราณท่านพูดไว้อย่างนี้สะท้อนออกมาเพราะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายสองฝากฝั่งของบ้านเราเมืองไทยเมืองลาวอ้ายน้องเคยมีวัฒนธรรมอันดีงามอันหนึ่งอันเดียวภายใต้อ้อมกอดอันอบอุ่นแห่งพุทธธรรมบนพื้นฐานอันมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนาขอให้เราทั้งหลายได้พากันคิดพินิจพิจารณาเหตุจังใดสิเถิดหีดขีดจังใดจังสิแม่นคล้องต้องจังใดจังสิแม่นทาว่าจังใดจังสิแม่นวาดให้พากันคิดกันพินิจพิจารณาเวลามีเสียงศีลเสียงธรรมพระสงฆ์องค์เจ้าเทศมาก็พากันฟังพากันพินิจพิจารณามันจะได้เกิดประโยชน์เอาไปกระทําให้มันถูกต้องดีงามมิฉะนั้นบ้านเราเมืองเรามันจะอยู่กันไม่ได้นะถ้าขาดศีลขาดธรรมเมืองใดไร้ทหารเมืองนั้นไม่นานเป็นข้าเมืองใดไร้จอมพาราเมืองนั้นไม่ช้าจะยุคเห็นเมืองใดไร้พาณิชย์เลิศเมืองนั้นจะเกิดขัดสนเมืองใดไร้ศิลปะโสพลเมืองนั้นไม่พ้นความเสื่อมทรามเมืองใดไร้กวีแก้วเมืองนั้นไม่แคล้วคนหยามเมืองใดไร้สตรีงามเมืองนั้นย่อมสิ้นความภูมิใจเมืองใดไร้มนตรีเลิศเมืองนั้นไม่เพลิดพิสมัยเมืองใดไร้ธรรมอันอัมภัยเมืองนั้นบรรลัยแน่นอนครอบครัวใดไร้ธรรมอันอัมภัยครอบครัวนั้นก็บรรลัยแน่นอนบางคนครอบครัวได้ล้มละลายได้แตกสลายเพราะเหตุแห่งการขาดศีลขาดธรรมบางทีขนาดระดับข้าราชการนะมีเงินดั้มเงินเดือนกินแทนที่จะอยู่เย็นเป็นสุขให้ความอบอุ่นแก่ครอบครัวแก่ลูกแก่เต้าแก่ผัวแก่เมียเปล่าเลย
ผัวไปกินเหล้าเมียเล่นการพนันเล่นไพ่เล่นไฮโลลูกเป็นฝูงเป็นกำพร้าปล่อยทิ้งไม่รู้จักสอนกันเอาไปเอามาลูกเต้าไม่รู้จะพึ่งพาอาศัยใครจะดูเอาเป็นเยี่ยงอย่างทางจิตใจถ่ายทอดวัฒนธรรมทางสายเลือดก็ถ่ายไม่ได้ถ่ายไม่ได้ในที่สุดก็อาศัยสิ่งแวดล้อมโทรทัศน์หนังเอ่ยละครเอ่ยลูกก็กระจัดกระจายคนหนึ่งไปทางหนึ่งอีกคนหนึ่งไปทางหนึ่งผัวกับเมียทะเลาะกันเมียเล่นไพ่เล่นไฮโลเงินเดือนออกมาผัวก็กินแต่เหล้าสนุกสนานเอาไปเอามาก็บ้านแตกสแลกขาดโบรกเกนเฮานั้นแหละคือลักษณะครอบครัวใดที่ไร้ธรรมอันอำไพครอบครัวนั้นก็บันไลแน่นอนอย่าประมาทศีลอย่าประมาททำกันเลยสิ่งที่ไม่ควรประมาทคือศีลคือธรรมควรพินิจควรพิจารณาเอาไปใช้เอาไปทำสังคมของเราทุกวันนี้ยังไม่สายเกินไปที่จะแก้ไขโดยเฉพาะในชนบทน่าจะต้องมารวมตัวกันพินิจพิจารณากันใหม่การปลูกข้าวการปลูกปอการปลูกมันสำปะหลังผลิตเพื่อจะส่งขายนั้นน่ะเราขาดทุนแน่นอนกำลังเดินเข้าไปสู่มหันตภัยของความเป็นหนี้เป็นสินอย่างยิ่งใหญ่อย่างปลดเปลื้องพันธนาการไม่ได้เพราะว่าทุกวันนี้เศรษฐกิจการไหลเวียนของเศรษฐกิจของเรานั้นอยู่ในกำมือของบุคคลผู้มีอิทธิพลทางเงินทองทางทรัพย์สินคนขายมีอยู่กระจุกมือเดียวหยิบมือเดียวแต่คนผลิตทั่วทั้งประเทศเขาสามารถที่จะกดราคาสินค้าของเราโกงราคาที่เขาจะขายให้แก่เราเพราะนั้นยิ่งเราปลูกข้าวได้มากเท่าไรเขาก็ยิ่งรวยยิ่งเราทำปลูกมันได้มากเท่าไรปลูกปอได้มากเท่าไรนายทุนก็ยิ่งรวยเพราะนั้นสมควรที่จะต้องหันกลับมามองดูพื้นฐานการผลิตเพื่อการบริโภคของตนเองเพื่อการอยู่รอดลดอัตราความปรารถนาความอยากได้อยากมีอยากเป็นลงมาซะก่อนพัฒนาภายนอกเข้ามาสู่ภายในด้วยการจัดระบบการปลูกเกษตรกรรมอย่าไปทำนาให้มันมากเพื่อจะขายเป็นเศรษฐีปลูกปอให้มากปลูกมันให้มากเพื่อจะเป็นเศรษฐีแต่จงปลูกข้าวพอให้ได้อยู่ได้กินหันมาปรับปรุงพืชอย่างอื่นที่ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยนายทุนที่ไม่ต้องให้นายทุนมากำหนดสินค้าราคาให้แก่เรานายทุนเหล่านั้นก็ไปขายต่างประเทศพวกเราปูมากๆไม่สามารถหาไปขายต่างประเทศได้มันอยู่ในกำมือเขาทั้งนั้นแหละตั้งแต่สมัยพ่อแม่ของเราปูพออยู่พอกินไม่เป็นหนี้เป็นสินไม่ทุกข์ไม่ยากอย่างนี้คนอายุยืนยิ่งกว่านี้แม้ว่าเขาจะไม่สะดวกสบายนะไม่ไร้ไฟไม่สว่างหนทางไม่สะดวกสบายความเป็นหนี้เป็นสินเขาไม่มีปักกลุ่มสุ่มเย็นพักนั่งอ่างหยาเนื้อเทิกเอิกไล่ผุ่นบาดพีหนีบาดหนองปองดองหักแกนทุกหยาแขนว่านอื่นซอยกันไม่มีอะไรมาบีบคั้นจิตใจคนอยู่ในผืนบ้านหักแกนแพ่งกันความสัมพันธ์มีไล่หักหอมตอมตุ่มสมุฟุ้งก้นเถาหัวขาวออกก่อนผ้าสลอนนุ่มหน่อยแปลงสางหีดข้องมุยมุยของสังโคเปล่าทำความดีงามวันสินวันพรบาปบุญใดห้วนหูปวงมุญ่าคู่เจ้าปฏิบัติธรรมเทียนพรรมเป็นผู้นำซองให้จิตใจใดแจ่มใสถูกอยากให้พอได้แบ่งกันกินคนมีสินธรรมอยู่นำกันได้ฝุ่นบ้านพีหนีบ้านหนองปองดองหักแกนถูกอยากแขนว่านเอิญซอยกันบัดหอดสมัยหนีหมาปงเขาเสาปงดอกไปยิ่งออกหนอกบ้านม่านทองกองน้ำตาคนดีสอบเบิ่งบ่าเข้าป่าหาเพื่อนเงินเป็นล่าค่าหาบ่กินข้วยตู้ไม่มีควายตู้ให้หากินกำลังจะสูญพันธุ์ควายตู้โควต้ายันมากเข้ามาแทนยิ่งเป็นหนี้มากขึ้นน้ำมันก็แพงค่าเกษตรกรรมค่าปุ๋ยค่าอะไรแพงทั้งนั้นซื้อมาแพงๆเรี่ยวแรงผลิตออกไปเพื่อจะขายให้ร่ำรวยอย่าหวังเลยมีแต่หนี้เกษตรหนี้สังกรจะมาทับหัวมากขึ้นความสุขของคารวะพระพุทธเจ้าว่ามีอยู่4ประการสุขเพราะความไม่เป็นหนี้สุขเพราะใช้จ่ายทรัพย์บริโภคอย่างถูกทางสุขเพราะการงานอันปราศจากโทษสุขเพราะความเป็นผู้มีทรัพย์เมื่อคฤหัสถ์มีธรรมะ